ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะโบแวนด้างานเข้าเจอด่าเสียๆหายๆเกาะลูกเกาะสามีกินเชื่อว่าหลายคนคงจำได้ดีสำหรับพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีที่ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวแต่กลับล้มป่วยลงด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อช่วงปลายปี2558และเสียชีวิตในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศซึ่งต่อมาทางด้านสาวโบก็ได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวน้องมะลิและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันน้องมะลิโตเป็นสาวฉายแววความสวยเชื่อว่าอีกไม่นานได้เดินตามรอยพ่อปอเข้าวงการไปอย่างแน่นอนและทว่าต้องบอกเลยว่าการเปิดตัวของน้องมะลิก็ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบถึงเรื่องว่าทำไมตั้งนานถึงไม่เปิดลามไปถึงการใช้เรื่องของสามีหนุ่มปอมาหากินจนถึงปัจจุบันซึ่งล่าสุดทางด้านสาวโบก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าคือทุกๆอย่างที่เราไปออกรายการเราก็อยากให้เขาพูดถึงเรื่องของพี่ปอบ้างเพราะมีหลายๆคนที่รักพี่ปอเขาอยากรู้เรื่องของพี่ปอที่ยังไม่เคยเห็นก็ไม่ได้จะเกาะหรือหากินอะไรแค่อยากให้คนจำได้ก็เท่านั้น